ถูกต้องครับแมทแมทอปอนี่10คะแนนครับ10คะแนนแมทอาลิสริสกุกนะไม่มีคะแนนครับตอนนี้ไม่ถูกครับแมทอีวัต2ฮาราก้าครับทีม3ถูกต้องครับ2ทีม4ครับแมทวายิบ6ฮาราก้าครับไม่ถูกครับไม่มีคะแนนครับต่อไปครับแมทอีวัตครับแมทอีวัตแต่ไม่มีได้5คะแนนครับไม่มีบอกจำนวนฮาราก้าต่อไปครับมัดอีวัต2ฮาราก้าครับมัดอีวัต2ฮาราก้า10คะแนนครับครับผมนะครับตอนนี้เหลืออีก3เหลืออีกเหลือคำถามเนี่ย3ใช่ไหมครับโอเคครับถามไปแล้วกี่คำถาม2แล้วเหลืออีกครับเอาต่อไปครับคำถามต่อมานะครับถามง่ายๆคราวนี้ถามว่ามักตอบีอีพบกับอักษรฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันเรียกว่ามัดอะไรอ่านยาวกี่ฮะรอกัตให้เวลา10วินาที10คะแนน9มัดตอบีอีพบกับอักษรฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันเรียกว่ามัดอะไรอ่านยาวกี่ฮะรอกัต4 10วินาที10คะแนน2หมดเวลาครับหมดเวลาวางปากกาโหยวางปากกาครับครับคำตอบนะครับก็คือเรียกว่ามัดวาญิบหรือมัดมุตตะซิลวาญิบนะครับนะอ่านยาว 4-5 ฮารกัตนะครับใครตอบ5ก็ได้เอา4ผมก็ให้นะครับข้อนี้เอาต่อไปครับชูครับเป็นมัดวาญิบครับไม่มีฮารกัตครับครับมัดวาญิบไม่มีฮารกัต5คะแนนครับตัวนี้ก็มัดวาญิบเหมือนกันครับไม่มีฮารกัตได้5คะแนนครับมัดวายิบ5ถึง6ครับ5ถึง6มันขาด4มันเกินไปนะครับก็ให้อันนี้10คะแนนให้8คะแนนครับครับตัดไป2คะแนนนี่ไม่คือไม่ต่ำกว่า4และไม่เกิน5มัดวายิบ4ถึง5ครับถ้าหยุด6หยุดเป็นอันนี้ให้10คะแนนครับอันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกโอเคครับต่อไปครับมัดวายิบ4ถึง5ถ้าหยุด6ครับโอเคครับ10คะแนนครับมัดวาญิบครับอ่านยาว5อ่านหยุด6ครับครับอันนี้ก็ให้ครับ10คะแนนครับครับผมถือว่าต่อมาครับเป็นคำถามต่อไปเลยนะครับคุณครูสอดีฮีนนะครับเชิญด้านบนได้นะครับคำถามที่4นะครับมิรร็อบบิฮิมนะครับมิรร็อบบิฮิมเป็นฮุกมเรียกว่ามีฮุกมอะไรนะครับเรียกฮุกมอะไรและชิดดะยูที่อยู่ที่อักษรรอเรียกว่าชิดดาอะไรชัดดาอะไรนะครับมิรรบบีฮิมนะเรียกว่าฮุกมอะไรตรงคำว่ามิรนะครับตรงคำว่ามิรรอนะครับและถามต่อมาว่าเรียกว่าฮุกมอะไรและเรียกชิดดานะครับหรือชัดดาที่อยู่ที่รอนั้นเรียกว่าชัดดาอะไรด้วยนะครับตอบคำตอบนะครับให้เวลานะครับ10วินาที10 9 8 10คะแนน7 65 4 3 2หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับครับคำตอบนะครับถามว่าฮุกมอะไรตัวนี้ก็คือฮุกมของนูนตายตันวีนครับก็คืออิดกอมบีลาฮุนนะหรืออิดกอมบีกอยรือบีฮุนนะนะครับและชิดดะอยู่ที่รอเรียกว่าชิดดะอัมกันครับนะฉะนั้นถ้าตอบถูกก็2คำตอบนี้คือ10คะแนนครับชูครับชูครับตอบคำตอบคืออิดกอมบีลากุนนะครับอาจารย์ครับถูกชิดดาตารอคีครับครับได้5คะแนนครับตัวนี้ไม่ได้ตอบฮุกกลมครับแต่ตอบชิดดามุมกินครับอันนี้ผิดครับต่อมาครับอิดกอมบีลากุนนะชิดดาคอยรู้มุมกินครับถูก1ครับได้5คะแนนครับอิดกอมบีลากุนนะครับชิดดาอัมกันครับอ้าวก็ให้ครับตอนนี้อิดดอมอาจจะเขียนผิดอย่าอันตรงอ๋ออัดดอมนะอัดดอมเอาให้10คะแนนครับถือว่าเขียนอิดดอมบีลากุนนะชิดดาอัมกันครับครับถูกครับ10คะแนนครับต่อไปครับอิดดอมบีลากุนนะชิดดาอัมกันครับถูกต้องครับ10คะแนนครับต่อไปครับจะเป็นคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับ
นะถ้ามีคำถามถ้าเสมอกันนะครับก็จะมีคำถามต่อไปแต่ว่าจะคำถามที่กูคิดขึ้นทันทีเลยไม่มีเรียกว่าคำถามสดใช่ไหมอาจารย์โอเคครับคำถามสดคำถามนี้ถามว่าคำว่าอามานูเรียกว่ามัดอะไรอยู่อัญญากิฮารกัตถามคำตรงคำว่าอามานูคำว่าอานั้นเรียกว่ามัดอะไรอัญญากิฮารกัตให้เวลา10วินาที10คะแนน9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับหมดเวลาครับวางปากกาทันทีครับคำตอบนะครับก็คือคำว่าอามานูนั้นคำว่าอานั้นเรียกว่ามัดบัดดัลนะครับมัดที่มีการเปลี่ยนจากคำว่าเดิมคำนี้คือคำว่าอะมานูนะครับอะมานูมาเป็นอามานูและอันยาวสองฮารากัตครับชูครับชูครับทีมแรกครับมัดบาดัล2ฮารากัตครับ10คะแนนครับต่อไปครับมัดบาดัล2ฮารากัตครับบาดัลถูกครับถูกครับ10คะแนนครับต่อไปครับมัดบาดัลอ่าน2ฮารากัตครับถูกต้องครับ10คะแนนครับต่อไปครับมัดบาดัล2ฮารากัตครับครับต่อไปครับ10คะแนนมัดบาดัล2ฮารากัตครับถูกต้องครับ10คะแนนครับมัดบาดัล2ฮารากัตครับครับ10คะแนนครับรวมคะแนนเลยครับใครมีเสมอกันมั้ยถ้าเสมอกันหมายถ้าทีมที่เสมอนี่ก็ต้องมาถามสดนะครับอันนี้ต้องลงก่อนไหมครับอาจารย์รอบนี้ต้องลงก่อนไหมฮะต้องลงละเสมออยู่สองทีอาจารย์นัสรุดดีนครับเชิญนั่งครับโอเคนะจะต่อไปนี้นะครับจะเป็นคำถามที่เฉพาะ2โรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนไหนอันดับที่ไหนนะครับครับต่อไปนี้จะเป็นการชิงอันดับของระหว่างโรงเรียน2โรงเรียนนะครับคือโรงเรียนกีฟายะกับโรงเรียนมัสยิดนาซีฮะตุสซุนนะห์นะครับนาซีฮะตุสซุนนะห์2โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เหลือนั่งชมเฉยๆนั่งอยู่ข้างบนก่อนจะไม่ต้องลงอันนี้ชิงที่1เลยอาจารย์ชิงที่อันดับยังแม่ชิงเฉพาะ2โรงเรียนชิงอันดับที่3กับอันดับที่3กับ4ครับ3กับ4นะฮะอันดับ3กับ4ตอนนี้คือคะแนน2โรงเรียนนี้เท่ากันครับเราจะหาอันดับ3กับอันดับ4นะครับไหน2โรงเรียนอยู่ไหนครับยกมือนะครับยกมือนะครับขอเอานี้ถอยไปข้างหลังเลยเอานู้นขึ้นมาข้างหน้าจะได้คู่กันหน่อยครับเอากระดานไปด้วยกระดานมาด้วยก่อนกระดานด้วยครับเอาเสร็จแล้วประกาศเลยนะครับฟังคำถามเลยนะครับ2โรงเรียนนะครับโรงเรียนอื่นนั่งเฉยๆคำถามนะครับครูถามว่าฟังให้ดีนะครับจากการที่นักเรียนได้เข้าร่วมทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เอาตรงนี้มาเป็นคำถามนะครับนักมีการอ่านบอกว่าอ่านกอดอัฟลาฮัลมุมินูนกอดอัฟลาฮัลมุมินูนถามว่าการอ่านตรงจุดนี้นะครับมีข้อบกพร่องในเรื่องใดและประเด็นใดฝ่ายไทยทั้งครับกอดอัฟลาฮัลมุมินูนกอดอัฟลาฮัลฝ่ายนี้นะกอดอัฟลาฮัลมุมินูนให้นักเรียนดูตรงคำว่าฟังตรงคำว่าทำไม่บอกแล้วตอบเลยครับให้เวลา10วินาทีอ
5432หมดเวลาหมดเวลาครับวางปากกาวางปากกาครับวางปากกาครับเอาทีมไหนก่อนครับครับทีมนี้ก่อนนะเฉลยก่อนครับตรงนี้นะครับครูอ่านว่ากอดอัฟลาฮัลอัฟลาฮัลนะครับกูอ่านตรงอัฟเนี่ยผิดมีข้อบกพร่องถามว่าบกพร่องอะไรครับในเรื่องของศิฟัตนะครับศิฟัตที่อักษรฟานั้นมีศิฟัตดะลากะนะครับแต่เราเกิดอ่านกอดอัฟลาฮัลตัวฟานั้นมันเป็นอิสมาตไปเชื่อมนะครับกอดอัฟลาฮัลอัฟลาฮัลอ่านแยกระหว่างแยกเสียงนะครับแยกอักษรแต่ไม่แยกเสียงเป็นดะลากะนะครับตรงนี้นักเรียนตอบสุนนะครับเปิดกระดานครับตอบว่าเป็นมัดอาริสลิสุกูลครับต้องอ่านยาวนะครับ5ถึง6ครับอันนี้ไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ไม่ให้ครับยังไม่ให้กันส่วนทีมนี้ครับอีกฝ่ายจะยาวอย่างครับยากนิดนึงข้อนี้อะไรถอดเสียงลามทอดทอดเสียงลามยาวไปครับก็ยังไม่ให้ครับข้อนี้ครับเดี๋ยวคำถามนี้นะเอาคำถามใจนั่นไปจะเป็นยากนิดเพราะว่าเป็นการฟังเสียงนะครับซึ่งอาจจะประเด็นต่อมาครับขอเป็นคำถามนี้นะครับนะอักษรมีมพบกับอักษรฟาเรียกว่าฮุกมอะไรให้เวลา10วินาที10คะแนน10 9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลาครับหมดเวลาครับกรรมการครับตอบก็คืออิลฮารชาฟาวีอัชัดอัลอิลฮารุลชาฟาวีอัชัดทีมแรกครับยกกระดานครับอิฮาชาฟาวีอาชัดอาชัดเอาใครเอาโอเคใครต่อไปทีมยกพร้อมกันจะได้ตัดสินถูกอิฮาดอิฮาดฟาวียังไม่ทันไปไม่ทันไม่ทันโอเคครับก็ให้ทีมแรกนะครับทีมได้10คะแนนครับฉะนั้นนาซีฮัตุสุนนะนะครับก็เป็นทีมที่ได้อันดับที่นะเดี๋ยวประกาศนะครับแต่ว่าทั้งสองทีมนี้ก็เข้ารอบอยู่ทั้งคู่นะครับนะก็ถือว่าได้10คะแนนทีมแรกนะครับก็เป็นอันว่าผลการทดสอบตอนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาของการทดสอบนะครับก็ผ่านมาเล็กน้อยฉะนั้นก็คงจะต้องได้ยุติการทดสอบในเรื่องของการถามปัญหาเรื่องของวิชาตัจวีดไว้นะครับในเวียงเพียงแค่นี้ส่วนในเรื่องคำถามต่างๆนะครับก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับนะในหมวดต่างๆที่ทางฝ่ายทดสอบได้แจ้งให้นักเรียนได้ดูแต่เนื่องจากเวลาที่เรามีจำกัดนะครับแล้วเราก็อาจจะถามได้เพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ในปีต่อๆไปนะครับคำถามอาจจะเป็นในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนได้คิดได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับวันนี้ก็คงจะในส่วนตรงนี้ก็ให้อาจารย์คอลิดได้แจ้งประกาศผลเลยนะครับก็ขอประกาศนะครับผลการทดสอบการแข่งขันวิชาตัจวีดนะครับลำดับที่1ก็ทั้งหมดนะครับ6รางวัลนะครับ6ลำดับลำดับที่1เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ลำดับที่1เลยโรงเรียนสันติอิสลามคลอง6วานะครับลำดับที่2โรงเรียนอัลกุรอะวิทยานะครับลำดับที่3มัสยิดนะซีฮาตุสซุนนะลำดับที่4โรงเรียนกีฟายะตุลอิสลามนะครับลำดับที่5มัสยิดดารุลอิบาดะและลำดับที่6โรงเรียนมัจลิสุดดีนีนะครับขอรางวัล